กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พีรวัฒน์สิริสานนท์และพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะณเล็กสวัสดีค่ะคุณครูพี่จีบค่ะสวัสดีค่ะก็เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการปฏิสันถานด้วยธรรมนะคะก็มีธรรมะจากพระไตรปิฎกที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมานะคะนำมาฝากทุกท่านนะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้รวบรวมมาเป็นหลักสูตรนะคะแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นให้พวกเราได้เรียนได้ศึกษากันนะคะก็นำมาฝากทุกท่านนะคะในการพบเจอกันเราก็จะมีแต่ธรรมะนะคะมาฝากทุกท่านนะคะเช้าเราก็มาสะสมกุศลกันนะคะด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนะคะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะแล้วก็มาให้ธรรมะเป็นทานกันก่อนนะคะเช้าเรามาทักทายกันด้วยข้อธรรมนะคะครูพุทธเจ้าก็ขอแชร์ก่อนนะคะให้ธรรมะเป็นทานสะสมกุศลค่ะเราเกิดมาเราได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วนะคะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็สะสมกุศลด้วยการเผยแผ่นะคะให้ธรรมะเป็นทานเพื่อพุทธบุตรพุทธสาวิกาที่ตามมาในภายหลังนะคะยังจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเป็นศาสนาทายาทนะคะเป็นทายาทแห่งธรรมนะคะช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยกันแชร์ออกไปนะคะเพื่อที่ให้กัลยาณมิตรของเราเนี่ยค่ะยังจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการที่พระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์นะคะได้รักษาสืบทอดมาจนถึงรุ่นของพวกเรานะคะพวกเราก็ต้องช่วยกันนะคะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายในพระศาสนานี้นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ที่ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ทั้งค้นคว้าออกมาแล้วก็นำพาให้พวกเราเนี่ยเรียนด้วยแล้วก็นำพาปฏิบัติด้วยนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะพวกเราก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติกันในทุกๆวันนะคะวันนี้คุณครูพิเชษก็นำธรรมะนะคะในหัวข้อสารานิยธรรม6อย่างนะคะเมื่อวานนี้ก็ข้อที่1ก็ได้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะเราครูพิเชษก็ได้อ่านให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังไปแล้วนะคะวันนี้มาเป็นหัวข้อที่2นะคะสารานิยธรรม6อย่างก่อนอื่นก็ขออัญเชิญพระสูตรก่อนนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่11สุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคหน้าที่207ถึง220ข้อที่304ถึง325หมวด6ปาสาทิกสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายธรรมมีประเภทละหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนาไม่พึงแข่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก
พื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสารานี้จะทำ6อย่างข้อที่2ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหปรมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังทำข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสาธุค่ะค่ะก็เป็นยังไงคะพระธรรมคำสอนของพระศาสดาพระองค์มีพระเมตตานะคะเห็นพระเมตตาของพระองค์ไหมคะว่าพระองค์เนี่ยตรัสบอกว่าให้พวกเราเนี่ยนะคะเข้าไปตั้งวจีกรรมวจีกรรมคืออะไรคะคำพูดใช่ไหมคะวจีก็คือวาจาใช่ไหมคะทำกรรมด้วยวาจาใช่ไหมคะประกอบด้วยเป็นวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาใช่ไหมคะวจีกรรมกรรมก็คือการกระทำกระทำด้วยวาจาประกอบด้วยเมตตาคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยค่ะในเพื่อนสหปรมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะก็คือคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตานะคะเป็นยังไงคะคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาคำพูดที่ใครควรพิจารณาก่อนใช่ไหมคะพิจารณาว่าควรจะพูดไหมพูดด้วยเมตตาพูดยังไงนะคะเราคำพูดที่ถ้าคำพูดที่ไม่เมตตาก็คือคำพูดที่เพ่งโทษใช่ไหมคะคำพูดที่กล่าวว่าส่อเสียดอย่างนี้นะคะก็คือเราต้องพูดด้วยเมตตาเมตตาคือบอกเขาถ้าเขาไม่รู้ใช่ไหมคะสิ่งใดที่เขายังไม่รู้เนี่ยเราก็มีจิตเราตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาก่อนว่าเราจะบอกเขาเพราะว่าเขายังไม่รู้ก็จะบอกเขาให้เขาได้รู้ใช่ไหมคะก็คือเมตตาที่จะบอกที่จะกล่าวอย่างเช่นเราใครที่ยังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเห็นว่าเขาเป็นคนที่บุคคลที่เราควรจะบอกนะเราก็บอกเขาใช่ไหมคะแล้วก็บอกให้เขารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเขามีความทุกข์อยู่แล้วเขามาขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะเราก็แนะนำบอกเขาพูดบอกเขาว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกอย่างนี้นะให้เป็นผู้ที่มีสตินะถ้าเราไม่มีสติอยู่ที่กายเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์เราต้องเป็นผู้ที่มีสติพระพุทธเจ้าตรัสบอกพวกเราว่าให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ส่งจิตออกไปภายนอกถ้ามีจิตอยู่ที่กายก็คือให้มีสติเนี่ยถ้ามีสติต้องทำยังไงสติมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่นึกใช่ไหมคะนึกที่ไหนจึงจะพ้นจากทุกข์ต้องนึกที่กายใช่ไหมคะก็นึกมาที่กายมีสตินึกที่กายรู้ได้ยังไงว่ามีสติก็ต้องมีสัมปชัญญะใช่ไหมคะมีความรู้สึกอย่างเช่นพอเรานึกมาที่หน้าผากใช่ไหมคะก็จะมีความรู้สึกบริเวณหน้าผากปัญญาก็จะเกิดเห็นกายขณะนั้นก็คือเห็นกายขณะนั้นอะจิตอยู่ที่กายใช่ไหมคะไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นใช่ไหมคะถ้าเราเป็นทุกข์เพราะอยากได้รถขณะนั้นภาพรถก็จะปรากฏใช่ไหมคะถ้าเราไปคิดสตินึกไปที่รถใช่ไหมคะรถภาพรถก็จะปรากฏคือไม่เห็นกายเป็นปัจจุบันทั้งที่มีร่างกายอยู่ปัจจุบันขณะนั้นแต่ไม่เห็นใช่ไหมคะก็เลยทุกข์ใช่ไหมคะแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเราจะดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเมตตาเขาใช่ไหมคะเราก็บอกเขาว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เราเนี่ยมีสติอยู่ที่กายแล้วความทุกข์น่ะจะดับเพราะว่าการที่เราคิดไปภายนอกอ่ะมันเป็นกิเลสเป็นตัณหาใช่ไหมคะก็จะทำให้เราเกิดทุกข์ได้ก็มีสตินึกมาที่กายเนี่ยขณะนี้เรานึกมาที่หน้าผากใช่ไหมคะก็จะมีความรู้สึกบริเวณหน้าผาก
เรารู้ใช่ไหมคะก็จะรู้ว่ามีหน้าผากอยู่เห็นกายเป็นปัจจุบันขณะนั้นนะคะเนี่ยค่ะขณะนั้นนะจิตก็อยู่ที่กายภาพอื่นก็ไม่ปรากฏเห็นกายเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าว่าตรัสบอกว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วก็พิจารณาร่างกายว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรร่างกายเนี่ยมันก็เป็นรูปใช่ไหมคะรูปเนี่ยก็มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปอย่างรถถ้าเราอยากได้รถรถเป็นรูปไหมคะเป็นรูปใช่ไหมคะเนี่ยคือรูปภายนอกรูปภายนอกเนี่ยสลายได้ไหมคะสลายได้สลายได้เหมือนกันเนี่ยรูปภายในเราก็มาเทียบกับร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นรูปรูปภายในเนี่ยรูปนี้ก็สลายก็เสมอกันใช่ไหมคะรูปนั้นก็สลายเราอยากได้สิ่งที่สลายเนี่ยเราก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเนี้ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปเรามีสตินึกมาที่กายเราก็พิจารณาร่างกายที่มันเป็นรูปเนี่ยค่ะเป็นรูปภายในรถนั้นก็เป็นรูปภายนอกเสมือนกันก็คือรูปเนี้ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปเหมือนกันถ้าเราอยากได้แล้วเราเป็นทุกข์เราก็ต้องอบรมสอนจิตตนเองแบบนี้ให้มีสตินึกมาที่กายถ้าเรามีเมตตานะคะเราก็จะบอกเขาถ้าเขามีความทุกข์บอกเขาด้วยเมตตาอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ก็ใช้วาจานะคะบอกเขาเตือนเขาให้เขามีสติมาที่กายก็คือใช้วจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งต่อหน้าและรับหลังพระองค์ก็ตรัสว่าทำข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอย่างท่านอาจารย์ใช่ไหมคะก็เมตตาอบรมบอกสอนเราด้วยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเตือนมาสอนพวกเราใช่ไหมคะแต่พวกเราก็กิเลสหนาใช่ไหมคะพอท่านอาจารย์บอกว่าสอนคำที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามีกิเลสหนาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะบางทีก็โหท่านอาจารย์สอนอะไรยากไม่เข้าใจปวดหัวใช่ไหมคะพูดอะไรให้มันง่ายๆกว่านี้หน่อยได้ไหมบังคับผมเองท่านอาจารย์ใช่ไหมคะคุณครูพิจิตรมีลูกศิษย์หลายท่านเลยพวกเราด้วยใช่ไหมคะพวกเราก็เนี่ยค่ะบังคับผมเองท่านอาจารย์ว่าสอนอะไรยากไม่เข้าใจจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ยากแต่ให้เราตั้งใจที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติยังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เชื่อมั่นว่าเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะครูบาอาจารย์ท่านศึกษามาก่อนและท่านน้อมมาปฏิบัติได้แล้วท่านเห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วท่านก็นำมาบอกมาสอนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนกับเราไหมคะเป็นคนเหมือนกันกับเราท่านทำได้ท่านเข้าใจได้เราเป็นคนเหมือนกับพระองค์เราก็ต้องเข้าใจได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องน้อมนำเชื่อฟังเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ถ้าเรามีศรัทธาใช่ไหมคะเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์ว่าไม่ยากเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะรู้ได้เราก็ต้องทำตามอย่างว่าง่ายนะคะเชื่อฟังเพราะว่าเรามีความไม่รู้มีกิเลสหนาแน่นใช่ไหมคะเนี่ยทำให้มันปิดบังความจริงพระองค์ตรัสรู้สัจจะความจริงจึงมาบอกเราเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยพ้นจากทุกข์ออกจากทุกข์ได้นะคะเราจะเอากิเลสมาข่มเหงครูบาอาจารย์นะคะเนี่ยเราต้องเป็นผู้ว่าง่ายนะคะต้องเชื่อว่าท่านรู้เพราะว่าท่านเดินมาก่อนในหนทางนี้นะคะเราก็ต้องเชื่อฟังท่านเตือนเพราะว่าไม่อยากให้เราเนี่ยตกไปในที่ชั่วใช่ไหมคะท่านเมตตาพวกเราท่านจึงมาบอกมาเตือนถึงแม้ว่าท่านจะใช้คำพูดที่เสียงดังขู่ตะคอกแต่ว่าในคำพูดนั้นน่ะเปี่ยมไปด้วยความเมตตาใช่ไหมคะถ้าท่านไม่เมตตาท่านก็คงจะไม่มาพูดมาบอกเพื่อว่าต้องใช้สังขารใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เมตตา
ไม่อยากให้เราเนี่ยตกไปในที่ชั่วท่านก็เลยต้องดุต้องขนาบเพราะเห็นแก่ว่าเราเป็นศิษย์ใช่ไหมคะเมตตาอนุเคราะห์เกื้อกูลเพื่อให้เราเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์เพราะว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมคะมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันคือกรรมเก่าเราได้มาก็เพราะว่าความไม่รู้นี่แหละมีอวิชชามีตัณหามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจึงได้อัตภาพร่างกายนี้มาด้วยต้องรับวิบากแห่งกรรมนี้นะคะท่านก็เมตตาสั่งสอนพวกเราอบรมพวกเราเราก็ต้องเชื่อฟังเมตตาถ้าเราหวังความพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องน้อมคำสอนที่ท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมาบอกมาสอนเรานะคะให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอนะคะเราก็น้อมมาประพฤติปฏิบัติเลยนะคะท่านบอกให้มีสติใช่ไหมคะท่านบอกให้มีสติพระพุทธเจ้าตรัสให้เราเป็นผู้มีสติไม่ประมาทแล้วก็มีสตินึกมาที่กายในขณะที่เรานึกมาที่กายเนี่ยค่ะสตินั้นก็ดับไปแล้วเราก็ต้องนึกใหม่นึกมาก็จะมีความรู้สึกมีสัมปชัญญะนะคะเห็นกายเป็นปัจจุบันขณะนั้นนะคะไม่มีภาพอื่นปรากฏนะคะต้องเห็นกายเป็นปัจจุบันถ้ามีภาพอื่นปรากฏแสดงว่ากามเกิดขึ้นในจิตแล้วเราไม่ได้มีสติอยู่ที่กายแล้วนะคะต้องมีสตินึกมาที่กายมีความรู้สึกอยู่ขณะนั้นเห็นกายเป็นปัจจุบันในขณะนั้นเลยค่ะแล้วทุกข์ก็จะดับเพราะว่าถ้าเราจิตส่งออกไปคิดถึงเรื่องอื่นการเกิดขึ้นในจิตทุกข์ก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีสติอยู่ที่กายนึกถึงกายเป็นปัจจุบันขณะนี้เห็นสัจจะความจริงก็คือร่างกายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีความรู้สึกเป็นปัจจุบันขณะนี้ทุกข์ก็จะดับเราทำแบบนี้ซ้ำสะสมไปเรื่อยๆนะคะมีความเพียรที่จะมีสตินึกมาที่กายถ้าเราไม่เกียจคร้านส่วนมากพวกเราเนี่ยจะเพ้อสติใช่ไหมคะจะเกียจคร้านเกียจคร้านที่จะมีสติที่จะนึกมาที่กายปล่อยไปตามกิเลสตามอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เราก็ต้องนึกถึงความเมตตาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนเราคอยเตือนเราคอยขนาบเราให้เราเป็นผู้ที่มีสติไม่เผลอไม่ประมาทเราก็ต้องนึกมีสติท่านอาจารย์ทั้งเมตตาเราเหลือเกินที่คอยบอกคอยสอนเราเราก็ต้องนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเนี่ยมาบอกมาสอนพวกเราเพื่อหวังความพ้นทุกข์ให้พวกเราเนี่ยได้พ้นจากทุกข์ท่านก็บอกเราซึ่งตัวเราเองเนี่ยจะทำให้พ้นทุกข์ได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่เรามีความเพียรมากน้อยแค่ไหนจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เรามีสตินะคะนึกมาที่กายเราทำกันเลยนะคะมีสตินึกมาที่กายนึกมาที่หน้าผากเนี่ยค่ะเรารู้ใช่ไหมคะว่ามีหน้าผากจะนึกมาใช้สัจจสัญญานั่นแหละค่ะมีสตินึกมาที่กายมีความรู้สึกมีสัมปชัญญะเห็นกายเป็นปัจจุบันขณะนั้นนะคะไม่มีภาพอื่นปรากฏพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเนี่ยร่างกายเนี่ยคือรูปรูปเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปรูปภายนอกก็เสื่อมสิ้นสลายไปเหมือนกันกับเรานี่แหละยังมีสตินึกมาที่กายมีสัมปชัญญะเห็นกายเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมีสตินึกมาที่กายอีกมีสัมปชัญญะเห็นกายเป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปคำพูดของเราไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้แต่คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนรูปเนี้ยมันก็เป็นรูปที่เสื่อมสิ้นสลายไปดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้พวกเราได้เห็นสัจจะความจริงนี้เราก็ต้องน้อมนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาอบรมจิตตนเองนะคะเพื่อให้ได้เห็นถูกต้องให้เกิดวิชาเห็นสัจจะความจริงว่ารูปเนี้ย
มันมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมีสตินึกมาที่กายมีสัมปชัญญะอยู่เห็นกายเป็นปัจจุบันรูปเนี่ยมันนิ่งเฉยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะรูปนี้เขามีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปนะคะเราต้องนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำมาใส่ใจมาอบรมจิตตนเองแบบนี้บ่อยๆนะคะทำไปจนคล่องแคล่วชำนาญแล้วเขาก็จะเป็นอัตโนมัตินะคะคือเขาจะพิจารณาเป็นอัตโนมัติแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ที่ฝึกอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สัจสัญญาทรงจำปริยัติก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปนัสการมาอบรมตนเองก่อนอบรมจิตก่อนนะคะเนี่ยเราต้องอาศัยพระธรรมนะคะอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจะความจริงที่ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะวันนี้ก็คุณครูพี่เจ้านะคะก็ได้นำหัวข้อธรรมนะคะในหมวดสารานิยธาตุ6อย่างนะคะวันนี้ก็ข้อที่2นะคะก็คือวจีกรรมประกอบด้วยเมตตานะคะเราเมตตาเราก็พูดด้วยเมตตานะคะพิจารณาก่อนที่จะพูดก่อนที่จะบอกนะคะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะจะบูชาทำหนังสือหรือว่าวิทยุเสียงธรรมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์089-784-8123นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะ089-784-8123นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านได้มีความสุขได้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานตามเหตุตามปัจจัยที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วค่ะสาธุ